สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับทิชเชอร์น้อยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เรายังคงอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องการวัดความยาววันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวเราจะมาดูวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะคะเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าคุณตามีลวดหนามยาว9เมตร70เซนติเมตรใช้ล้อมรั้วบ้านไปนะคะ7เมตร90เซนติเมตรคุณตาเหลือลวดหนามกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะก็คือคุณตามีลวดหนามอยู่9เมตรกว่าแล้วก็ทำลวดหนามไปนะคะล้อมรั้วบ้านไปนะคะ7เมตรกว่าอันนี้ก็คือของมันลดลงนะคะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องหมายลบนะคะเรามาดูขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือคุณตาเนี่ยมีลวดหนามยาว9เมตร70เซนติเมตรใช้ล้อมรั้วบ้านไป7เมตร90เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือคุณตาเหลือลวดหนามกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะทีนี้การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาก็คือนะคะคุณตาเขาจะมีลวดหนามนะคะอยู่9เมตร70เซนติเมตรใช้ทำล้อมรั้วบ้านไป7เมตร90เซนติเมตรเขาถามว่าสิ่งที่เราต้องหาก็คือคุณตาเนี่ยเหลือลวดหนามกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะทีนี้เรามาดูขั้นที่3การแก้โจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาก็คือการแสดงวิธีทำนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องวางหน่วยไว้ข้างบนหน่วยเมตรกับเซนติเมตรการที่เราจะวางหน่วยได้แบบนี้เราต้องมีหน่วยเหมือนกัน2จำนวนก็คือคุณตามีลวดหนามนะคะมีหน่วยเป็นเมตรเซนติเมตรและใช้ล้อมรั้วบ้านไปก็คือ7เมตร90เซนติเมตรหน่วยเซนติเมตรกับหน่วยเมตรจะมีเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราถึงจะตั้งหน่วยไว้ข้างบนแบบนี้ได้นะคะเรามาดูวิธีทำนะคะคุณตามีลวดหนาม9เมตร70เซนติเมตรใช้ล้อมรั้วบ้านไป7เมตร90เซนติเมตรนะคะนักเรียนมาดูเนื้อเซนติเมตรต่อนะคะหน่วยเซนติเมตร70ลบ90ไม่ได้นะคะ70ที่มีหน่วยเซนติเมตรตัวเนี้ยเซนติเมตรตัวนี้ก็วิ่งไปยืมเมตรมา1เมตรต้องยืมมาทีละ1เมตรนะคะเพราะเขามีหน่วยเป็นเมตร1เมตรแปลงเป็นเซนติเมตรก็คือ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรฉะนั้น70ตัวนี้ยังเหลืออยู่นะคะยังรออยู่ก็ได้เท่ากับ170เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะทีนี้เราได้มาแล้วก็คือ170เซนติเมตรลบ90นะคะหลักหน่วย0ลบ0ได้0นะคะหลัก10นะคะ17นะคะเหลือ17ลบ9นะคะเหลือ8เราต้องลบหมดเลยนะคะหน่วยของใครหน่วยของมันส่วนเมตรถูกเขายืมไป1เมตรก็จะเหลือ8เมตร8เมตรลบ7เมตรก็จะเหลือ1เมตรฉะนั้นนะคะคุณตาจะเหลือลวดหนามนะคะ1เมตรกับอีก80เซนติเมตรนั่นเองนะคะทีนี้มาดูตรวจความสมเหตุสมผลนะคะ9เมตร70เซนติเมตรใกล้เคียง10เมตรและ7เมตร90เซนติเมตรใกล้เคียง8เมตรเมื่อนำมารบกันก็คือ8ลบ10หรือ10ลบ8ก็จะเหลือ2เมตรดังนั้นนะคะ1เมตร80เซนติเมตรจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะทีนี้มาดูการแก้โจทย์ปัญหาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยขับรถเป็นระยะทาง5กิโลเมตร640เมตรคุณป้าขับรถเป็นระยะทาง2เท่าของคุณแ
และคุณพ่อขับรถเป็นระยะทาง3เท่าของคุณป้าคุณพ่อขับรถเป็นระยะทางเท่าไหร่นะคะก็คือนะคะคุณแม่เนี่ยขับรถ5กิโลเมตรกว่าตัวนี้นะคะ5กิโลเมตร640เมตรเนี่ยคุณป้าขับรถเป็นระยะทาง2เท่าแล้วก็2เนี่ยไปคูณกับระยะทางของคุณแม่ก็จะได้ระยะทางของป้าและคุณพ่อขับเป็นระยะทาง3เท่าของคุณป้าเราก็เอา3เนี่ยไปคูณกับระยะทางของคุณป้าก็จะได้เป็นระยะทางของคุณพ่อนะคะทีนี้มาดูนะคะคุณแม่นะคะ1หน่วยก็คือ1หน่วยตัวนี้นะคะก็คือ5กิโลเมตร640เมตรคุณป้าเป็น2เท่าของคุณแม่นะคะอันนี้คือ2เท่าของคุณป้าก็คือ5กิโลเมตร640เมตร5กิโลเมตร640เมตรทีนี้คุณพ่อเป็น3เท่าของคุณป้านะคะเรามาดู1หน่วยก็ได้เท่ากับ5กิโลเมตร640เมตร6หน่วยก็ได้เท่ากับ3กิโลเมตร3840เมตรหรือ33กิโลเมตร840เมตรนะคะอันนี้นะคะจะเป็นคำตอบของคุณพ่อนะคะทีนี้จะมีโจทย์ที่ให้นักเรียนลองทำนะคะเขาบอกว่าหากนักเรียนนำโต๊ะเรียนที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยมาต่อกัน4ตัวแบบนี้นะคะนักเรียนจะหาวิธีหาความยาวของโต๊ะนักเรียนที่ต่อติดกันเนี่ย4ตัวได้อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะหาเราต้องมาดูเครื่องมือวัดเราจะดูใช้เครื่องมือวัดอะไรในการวัดความยาวของโต๊ะ4ตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะมันจะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือใช้สายวัดชนิดตลับวัดความยาวของโต๊ะต่อกัน4ตัวก็คือสายวัดชนิดตลับวัดแบบนี้นะคะวัดตั้งแต่โต๊ะแรกจนถึงโต๊ะสุดท้ายก็คือก็จะได้320เซนติเมตรหรือ3เมตร20เซนติเมตรนั่นเองนะคะทีนี้วิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือใช้สายวัดชนิดตลับเนี่ยวัดความยาวโต๊ะ1ตัวตัวนี้นะคะก็จะได้80เซนติเมตรทีนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะคะเราก็เอา80เซนติเมตรเนี่ยไปคูณด้วย4ก็จะได้เท่ากับ320เซนติเมตรหรือ3เมตร20เซนติเมตรนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่2นะคะในการหาความยาวโดยใช้การคูณหรือมีอีกหนึ่งวิธีก็คือการบวกโต๊ะแต่ละตัวมีความยาว80เซนติเมตรเราก็เอา80บวกกัน4ครั้งก็คือบวกกับเท่ากับจำนวนโต๊ะ4ตัวนั่นเองนะคะทีเชอร์ขอจบการนำเสนอของคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ